วันนี้ไงเป็นยังไงฉากวันนี้วันนี้มีการเข้าฉากร่วมกันอ๋อกับซุปเปอร์สตาร์เออคุณนิกกี้นะฉากใช่เขามองเขาเป็นอย่างนั้นเอาจริงๆเลยนะหนูไม่คุ้นกับเขาลุคนี้เอาแค่เขาแต่งตัวหนูก็ไม่คุ้นเพราะถ้าพี่หนูเห็นเขาใน6ฉากก็คือเขาก็ใส่ชุดนักเรียนหรือถ้าดูเจอเขาก็ดูใส่เสื้อยืดก็เป็นภาพที่แปลกๆแปลกตาก็ดีดีวันนี้เป็นไงอะไรนะวันนี้มันขึ้นไหมเขาใส่เงี้ยขึ้นเข้ากันมาอะไรขึ้นแต่ว่าดูขึ้นดูมีออร่าเข้ามาอันนี้ให้พูดตรงๆจริงๆเขาก็ได้อยู่หนูว่าหมายถึงว่าจริงๆครับพี่เห็นเขาดูอย่างนั้นแต่คืออย่างนั้นคือดูไปทางตลกปกฮาแต่จริงๆแบบเบ้าหน้าพี่นิกกี้อ่ะหนูว่าเขาเป็นคนแต่งตัวขึ้นนะถ้าเห็นเขาแต่งจริงๆอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะแปลกตาดีพอเขาพูดปุ๊บมันลดไหมเฮ้ยหนูไม่ได้พูดเลยนะไม่แต่ว่าเอางี้คือพี่ติ๊กเขาบีบมาทางตลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคอนทราสต์หนูรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีถ้าคนที่ได้ดูก็น่าจะชอบแปลกใหม่สำหรับเขาด้วยค่ะอย่างเมื่อกี้ซีนต้องมีการจับไม้จับมือจ้องตากันเราเขินไหมเขินเขินไหมอาจจะไม่เขินค่ะพี่ค่ะหมายถึงว่าตลกสนุกสนานซะมากกว่าแต่มีหลุดนะมีแบบว่าเหมือนกับพี่เขาชอบใส่อะไรมาเพิ่มที่มันไม่ได้อยู่ในนั้นน่ะแล้วเรารู้สึกสตันนะเราก็บอกว่านี่ไม่ใช่6ฉากนะพี่ดิกกี้พอไปเอออะไรอย่างงั้นซึ่งไปถึงว่าพอสนิทกันอยู่แล้วมันกล้าเล่นอะไรเงี้ยก็เฮฮาค่ะสนุกค่ะตอนแรกต้องซ้อมกันก่อนมั้ยคะต้องคุยกันก่อนมั้ยเอ้ยจะยังเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยคือข้อดีของพี่ติ๊กอะซ้อมก่อนทุกรอบของทุกฉากเพราะฉะนั้นมันจะมีการซ้อมก่อนอยู่แล้วมันก็จะพอเห็นภาพว่าเขาไปทางไหนอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นอย่างนี้ที่เขายกให้เราเป็นแบบคอมเมนเตอร์ในการแสดงให้เลยนะเป็นอาจารย์ฝึกเราคอยสอนเขาบอกเขาเขาว่าอย่างงี้เมื่อกี้เหรอใช่เขาจะติดคอมมาเล่นละครไงเขาแบบว่าเขาไม่ค่อยได้รับละครในเรื่องเขาดีอะไรนู่นนี่นั่นพี่เขาอยู่ในวงการมาก่อนหนูพี่ดิกกี้เขาไม่เป็นเอกมาก่อนนะพี่เขาไม่เป็นเอกเราเป็นคนเขียนบทอย่างเขาเลยพี่เขาก็จะมีถามบ้างว่าแบบว่าไอ้อันนี้เล่นยังไงดีหนูก็แค่จะบอกว่าประมาณนี้ดีไหมแต่หนูก็รู้สึกสุดท้ายอ่ะดูแลพินิจทุกอย่างอยู่ที่ผู้กำกับให้ไปฟังผู้กำกับดีกว่าแค่นั้นไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมาซ้อมไม่เบอร์นานไม่เขาถามจริงหรือว่าเขาหาเรื่องชวนคุยอย่างว่าหนูว่าอาจจะถามจริงๆด้วยเพราะเขาดูซ้อมจริงจังเขาดูซ้อมจริงจังเขาดูซ้อมจริงจังอย่างวันนี้มันจะมีฉากการขอเป็นแฟนกันด้วยมันจะมีอินเนอร์หรือมีอิมโพรไวส์อะไรพิเศษว่ามันจะมาจากข้างในมั้งจากการเราเป็นคนเขียนบทแล้วมันมาจากข้างในไหนออกไปอยู่ตรงไหนกล้องด้วยกันสิมันนี่สิมันนี่สิไม่พี่คือเราตามเป็นนักแสดงทุกซีนที่เราเล่นน่ะเราต้องเล่นมาจากอินเนอร์ที่ดีอยู่แล้วเราทำกันบ้านมาหนูก็เชื่อว่าก็จะเป็นอีกซีนที่ดีแล้วก็มันยังไม่เกิดขึ้นไงหนูก็ยังไม่รู้ทุกซีนที่เราเล่นเราสมจริงอยู่แล้วกังวลมั้ยกลัวว่ามันจะจริงเกินไปหนูไม่กังวลเลยตอนเช้าเพิ่งกังวลตะกี้ไม่คือตามการแสดงเลยค่ะหนูเชื่อว่าพี่เขาเต็มที่หนูก็เต็มที่แน่นอนใช่จ้ะเขาบอกมีเลิฟซีนด้วยนะจูจุ๊บหอมแก้มเงี้ยได้หมดเขาขอพี่ติ๊กไปอยู่ว่าเขาอยากจะมีเลิฟซีนเขาขายไปแล้วเธอว่าไงพี่ติ๊กเอ้าเราไปขอบ้างมาคุยกับหนูก่อนเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะดีมาคุยกับหนูก่อนไม่พี่คือบทมันอาจจะประมาณนึงสมมติบทเขียนมาแล้วหนูว่ามันดีแล้วเสริมมันได้ประมาณนึงอาจจะต้องมีทางสายกลางสมมติเขาเสนอไปว่าแบบสมมติแบบแก้ผ้าอย่างมันก็ไม่ได้พี่เก็ตไหมมันมีสุดเพดานหน่อยถูกมันก็ต้องมีเพดานซึ่งพี่เขาพูดเล่นๆอยู่แล้วอาจจะเข้าเสนอเลิฟซีนไปเราเป็นนักเขียนบทหรือว่ามันต้องมีมั้ยในเรื่องจำเป็นนะมันก็อาจจะต้องถามว่าซีนนี้เนี่ยต้องการจะเล่าเรื่องอะไรเป็นหลักขอเป็นแฟนไงทีเนี้ยสมมติเราเป็นแฟนปุ๊บเราจูบเลยมันเร็วนะพี่ว่าแบบมาจำมาจำเหรอมันมีการมาจำมี 5G แล้วมาจำมาจำ 5G เธออ่ะให้ไปดูแลนี้พินิจของพี่ติ๊กของพี่ติ๊กพี่ติ๊กจะเป็นคนตัดสินใจแต่ผมสั่งพี่ติ๊กต่อยเหรอวะแต่ว่าพอถ่ายไปปุ๊บแล้วมันไหลก็ปล่อยเลยไปอะไรไปอิมพอไว้ไปอิมพอไว้ไปแล้วอิมมันกินอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ซีนมันยังไม่เกิดขึ้นพี่แต่เอางี้แต่เราเต็มที่อยู่แล้วปกติถ้าหนูแสดงอะไรถ้าผู้กำกับเรื่องมาแล้วว่าสิ่งนี้ดีหนูเป็นคนที่เชื่อผู้กำกับว่าสิ่งนี้คือดีที่สุดสำหรับซีรีส์ประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นจ้ะคือการแสดงการแสดงการแสดงทุกคนเต็มที่ค่ะเต็มตัวยังไงบ้างคะเดี๋ยวจะต้องไปล่องเรือกับนิกกี้เขาบอกยังนี่เขาพูดอะไรไปบ้างคะเนี่ยเขาพูดไปเยอะเตรียมมาเพราะว่าทำให้ยอด YouTube ทะลุเป้าเขาก็เลยจะเอาเราไปล่องเรือดูเอาเรามาแล้วยอดดีเขาเลยอยากจะเอาเรามาบ่อยๆจะไปล่องเรือเพื่อตอบแทนคนดูคือนั้นเป็นสัญญาที่พี่เขามาออกช่องหนูคือหมายถึงว่าจริงๆเป็นความตื่นตาตื่นใจของหนูคือเขาว่าล้านนึงในวันเดียวแล้วมันเป็นสัญญาว่าถ้า2ล้าน3ล้านจะพาไปล่องเรือแล้วมันดันถึงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนคลับใน YouTube มากกว่าซึ่งเดี๋ยวน่าจะไปประมาณแบบ
เดือนหน้าอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นค่ะก้อยนัตตี้ดีมไปหมดเลยนะคะใช่จะมีซีนมีอะไรพิเศษไหมคะเซอร์ไพรส์ก็ต้องไปรอดูหรือจะมีเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งอะไรไหมคะบนเรืออาจจะเป็นเปิดตัวเรือหรือเปล่าคะเรือเพิ่งมาอะไรเงี้ยจะเป็นแบบเรือข้ามฟากใช่ไม่กลัวมันจะตอกย้ำไหมว่าร่วมงานกันอีกคนก็จะจับจิ้นแบบว่าตอกย้ำไหมคือเอาจริงๆนะเราหนูพูดยังไงดีอ่ะหนูแค่รู้สึกว่าเราก็ทำงานของเราแล้วมันมีโอกาสได้มาจับพัดจับปูเจอกันจริงๆพี่หนูไม่ได้แบบเขียนบ้านเสาโสดแล้วหนูเบลไปบอกเขาว่าพี่เอาพี่นิกกี้เล่นพี่นิกกี้ผมไม่ได้บอกพี่เอาก็มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือมันเป็นอาจจะเป็นความโชคดีเราสนิทกันเคมีเข้ากันคนเห็นแล้วมันแบบเวิร์กหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ยินดีอยู่แล้วค่ะประมาณนั้นตอนนี้ไปสเต็ปไหนแล้วคะไปสเต็ปไหนก็กินส้มตำเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมส้มตำคู่ขากินส้มตำคู่ขาลาบส้มตำลาบก้อยอะไรเหมือนเดิมตอนนี้หลายคนก็เข้าใจไปว่าคุยกันแล้วหรืออะไรเงี้ยคบกันแล้วตอนเนี้ยเอาเป็นแฟนกันแล้วเหรอเขาว่าอย่างนั้นเขาใครเขาเนี่ยเราว่ายังไงยังโสดใจเย็นๆบอกเลยว่ามีแฟนเดี๋ยวบอกแต่ว่าไม่คุยคนอื่นคุยแค่คนเดียวเราเข้ากล้องอีกแล้วมานี่เลยก็อย่างที่บอกไปค่ะถ้ามีคนคุยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องให้เกียรติแต่ณวันนี้ยังไม่มีแฟนค่ะใช่ค่ะตอนนั้นเหมือนเดิมมีค่ะเราก็ให้เกียรตินิกกี้เขาไปก่อนเนาะอะไรนะคะให้เกียรตินิกกี้ก่อนคนคุยให้เกียรติคนคุยค่ะค่ะไม่พูดชื่อเลยนะเพราะว่าให้คนคุยคนนี้เขาบอกว่านิกกี้บอกจะชวนเราไปงานแต่งพี่ปั๊บด้วยอ๋อค่ะเพราะว่าจริงๆหนูสนิทกับพี่เตยอยู่แล้วหมายถึงเล่นซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยพี่เตยก็ตอนทางหนูแล้วเหมือนพี่เตยเขาก็ได้เล่นกับพี่นิกกี้ด้วยเขาเล่นหนังด้วยกันก็รู้จักคนอยู่แล้วก็ไปด้วยกันไม่ผิดนะคะจะไปแย่งช่อดอกไม้ไหมอะไรนะคะไปแย่งช่อดอกไม้ไหมคะก็ถ้าเขาโยนมาเขาก็อาจจะแย่งหนุกหนานไงตามความสนุกเราแบบว่าตามมารยาทที่ไปสนุกถ้าได้ก็ดีอ่ะพยักหน้าก็พอเลยพี่ตัดอ่ะได้ถ้าได้อะไรนะคะโอ๊ยพี่พกใจเย็นๆพี่พกใจเย็นๆมีเวลาใช่แต่ก็ไปแย่งหนุกๆคงมีใช่จ้ะใช่จ้ะไปซ้อมไหมนะซ้อมอะไรคะซ้อมครับเราแสดงซ้อมเราซ้อมบ่อยไหมเราอ่ะแต่ถ้าได้ขึ้นมาก็เป็นนี่เลยนะหรอคะหนูต้องปรึกษาแม่ก่อนไปหนุกๆไปหนุกๆค่ะคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะเรื่องของพี่ใบเฟิร์นเขากังวลใจเรื่องที่ก่อนหน้านี้เหมือนแบบเขากังวลใจว่าเขามีข่าวกับนิกกี้แล้วเขาจะทำให้เราไม่สบายใจอ่ะเราตอบนิดนึงว่าเรายังไงไม่หมายถึงว่าเขากลัวแบบว่าเขาไม่รู้ว่าที่ใส่ใจคอเราเป็นยังไงเราจะโอเคหรือเปล่าไม่กล้าเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือซีเรียสเลยทีนี้เรื่องไม่ซีเรียสอ่ะพี่บีดเปลี่ยนเลยหนูแค่รู้สึกว่าในฐานะที่เราอยู่วงการด้วยกันหนูว่าหนูเข้าใจในเนื้องานเพราะจริงเนื้องานของหนูมันก็คือเนื้องานที่ไปต้อแต้ผู้ชายเหมือนกันที่เข้าใจป่ะหนูเล่น6ฉากอ่ะจุดที่หนูก็ต้อไอ้ก้าวไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยคิดจะก้าวไก่หรือว่าเลือกที่จะคิดเทคมันมาเป็นเรื่องที่ต้องปวดหัวอะไรเงี้ยจริงๆอันจริงไม่ว่ากับใครก็ตามที่จะเข้ามาแต่ถ้าอยู่ในวงการเดียวกันหนูรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่หนูรู้สึกว่าเข้าใจหนูเข้าใจเพราะว่าตัวหนูเองก็ต้องทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นให้ใบเฟิร์นสบายใจได้สบายใจได้ค่ะจริงนั่นแหละค่ะจริงเห็นข่าวไหมคะว่ามันมาถึงเราเขาพูดมาถึงเรามีพี่ผู้จัดการส่งมาบ้างค่ะก็ได้เห็นค่ะหนูชอบพี่เขาตลกไม่ได้มีการคุยเคลียร์กันส่วนตัวไม่มีหนูไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่พอตอนเห็นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยก็รู้สึกว่าคือหนูว่าเขาก็น่ารักหมายถึงว่าการที่เขาแคร์ความรู้สึกคนอื่นเนี้ยแต่ว่าสำหรับตัวหนูรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะไม่ต้องเซีเรียสไม่ได้ซีเรียสเลยใช่แล้วโอเคจ้าโอเคค่ะดีใจพูดเลยทั้ง3คนวันนี้สูสีกันทุกคน